แม่เชื่อคำว่าพรหมลิขิตไหมครับอุ้ยเชื่อเลยค่ะเห็นภาพคุณแม่เบลล่าให้สัมภาษณ์แล้วดูน่ารักตะมูตะมีแอบยิ้มไม่ได้เลยยิ่งเบื้องหลังมีใช้เก้าอี้ต่อขาให้ด้วยไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีเบลประคองแม่นะได้ค่ะแม่พูดเยอะๆนะคุณแม่เบลล่าให้ไฟเขียววิวชวินเชื่อเรื่องพรหมลิขิตทำเอาเบลเบกแม่แทบไม่ทันเลยไฟเขียวไหมคะแม่เขียวไหมคะแม่เขียวเขียวเขียวมาโล่งเลยใช่ไหมนี่คนทางด่วนเรียกได้ว่าเป็นการออกสื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกของคุณแม่ปานีที่ทำเอาดูแล้วยิ้มตามกับความน่ารักสดใสของสองแม่ลูกโดยพี่สื่อก็จ่อไมค์ถามถึงว่าที่ลูกเขยในอนาคตคุณแม่ก็บอกชัดเลยว่าสเปคต้องเป็นคนรักครอบครัวใส่ใจไม่เจ้าชู้แม่มีสเปคไหมสเปคไหมลูกเขยเราก็ต้องรักก็ใส่ใจรอไม่เจ้าชู้ไม่อยากที่พี่ลูกตรงมาเขาใส่ใจไหมครับคำตอบของแม่เล่นเอาเบลเขินเสียอาการกันเลยทีเดียวน่ารักทั้งคุณแม่คุณลูกดูนางให้ดูแม่ของจริงแม่วางตัวดีไม่ออกตัวแรงตอบคำถามแบบผู้ใหญ่แถมชาวเน็ตก็ยังแซวด้วยว่าสังเกตมาหลายคลิปแล้วเวลาเบลเขินมักจะจับผมทุกทีวันนี้ก็จับผมบ่อยมากจ้าโดยเบลและแม่ก็ควงแขนกันมารับรางวัลใหญ่ครอบครัวแห่งปีในงานประกาศรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดสปีดได้ทัดใจคนฟังเช่นเคยแล้วเบลก็เชื่อว่าครอบครัวก็เป็นรากฐานสำคัญมากๆของทั้งชีวิตขอใช้รางวัลนี้สาดุดีกับทุกคนที่สร้างครอบครัวขึ้นมานะคะก็ขอเป็นตัวแทนรับแทนทุกคนค่ะรางวัลนี้เป็นของทุกคนทุกครอบครัวโมเมนต์ตอนนั่งอยู่ข้างๆแม่จูดี้ก็สวยสู้กันมากคุณแม่ปานีบอกเป็น FC จูดี้ดีใจแทนเลยต้องบอกเลยว่าเบลล่าเขาดูแลคุณแม่ดีมากพาไปทริปนั่นนี่ตลอดดูแลพ่อแม่ดีชีวิตมีแต่จะรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือเรื่องจริงมากซึ่งวันเกิดของคุณแม่ปานีที่ผ่านมาลูกสาวก็จัดเครื่องเพชรชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับคุณแม่ด้วยค่ะก็นิดหน่อยค่ะไม่มีคุณแม่ว่าคุณแม่ว่ายังไงบ้างคุณแม่ก็เขินนิดนึงไม่กล้าใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่างานของเบลล่าจะยุ่งแค่ไหนแต่เบลก็ไม่เคยลืมวันสำคัญของคุณแม่เลยสักครั้งเดียวพร้อมแล้วเตรียมเซอร์ไพรส์กันและเบลก็ยังบอกอีกว่าเห็นเบลเป็นคนยังไงแม่ก็เป็นคนอย่างนั้นเพราะเบลได้นิสัยของแม่มาหมดคุณแม่อารมณ์ดีตลกขำง่ายยิ้มง่ายคือเบลเป็นคนยังไงนะก็ได้มาจากแม่แบบเยอะมากอะแม่ติงตองจะตายปกติอะเป็นคนขำง่ายอารมณ์ดีแล้วก็มองโลกในแง่บวกเป็นคู่แม่ลูกแห่งปีเลยจริงๆตะมูตะมีสดใสกันทั้งบ้านเบลรักกับคุณแม่ตัวติดกันตลอดไม่มีความลับต่อกันคุยกันได้ทุกเรื่องที่ผ่านๆมาแล้วก็รู้สึกว่าแม่ก็คือเหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่คุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้แทบจะทุกอย่างเพราะว่าด้วยความเป็นลูกคนเดียวก็เลยจะสนิทกับแม่เป็นพิเศษเช่นเดียวกับความรักครั้งนี้กับพี่หมื่นล้านก็เข้าตามตรอกออกตามประตูพบเจอคุณแม่เป็นลำดับแรกผ่านด่านสำคัญแล้วที่เหลือก็ง่ายนิดเดียวละค่ะ